ในโอกาสต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและนั่งสมาธิช่วงนี้นั่งสมาธิฟังธรรมการฟังธรรมก็เพื่อนำจิตของตนในขณะนี้ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวพร้อมทั้งเป็นความรู้ความเข้าใจในธรรมจดจำในธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปปฏิบัติในขณะที่เราอยู่ในบ้านหรืออยู่คนเดียวหรือไม่มีการแสดงธรรมจะได้นึกถึงคำสอนที่ได้ฟังมาแล้วนำไปปฏิบัติและการฟังธรรมเมื่อเข้าใจดีแล้วทำให้เป็นคนฉลาดรอบรู้และมีความสามารถคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ใช่เป็นวิชาความรู้ทางโลกสอนในทางธรรมก็ตามแต่ผู้เรียนธรรมแล้วจะเป็นผู้ที่มีความฉลาดและสามารถรู้สิ่งอื่นได้ง่ายเพราะธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปเพื่อความฟอกจิตให้สะอาดเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งประณีตโดยใจความจิตของบุคคลที่สูงอยู่แล้วย่อมพิจารณาสิ่งที่ต่ำๆเห็นได้ง่ายหรือจิตของบุคคลที่ละเอียดเห็นสิ่งที่หยาบกว่านั้นได้ง่ายไม่เหมือนกับคนที่หยาบย่อมเห็นสิ่งที่ละเอียดพิจารณาสิ่งละเอียดได้ยากดังนั้นการฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพื่อชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้มีความรู้ให้ฉลาดจนเห็นดีชั่วละชั่วทำดีได้ด้วยตนเองการได้ฟังธรรมบ่อยๆท่านจึงเรียกว่าเป็นบุญคือภาวนาใหม่บุญคือภาวนาใหม่ที่เกิดขึ้นจากการอบรมทำให้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีคุณภาพมีความฉลาดมาดังกล่าวเบื้องต้นพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีคุณค่ามากประเมินไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำจิตให้สงบซึ่งเรียกว่าสมาธิความตั้งใจมั่นใครๆก็อยากได้ให้จิตเป็นสมาธิสมาธิจะมีขึ้นได้ต้องอาศัยความตั้งใจด้วยความภาคเพียรความพยายามโดยใจความที่ว่าภาคเพียรพยายามนั้นคือมีสติจะนั่งจะยืนจะเดินดื่มกินทำพูดคิดประการใดมีสติคอยรู้ตามเป็นประจำอยู่จนจิตอยู่ในอำนาจของสติความสงบก็เกิดขึ้นสมาธิที่ภาวนานั้น
มิใช่แต่อริยาบถนั่งอย่างเดียวเราจะยืนจะเดินในลักษณะอย่างไรมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของสมาธิเท่านั้นคือในขณะรู้ตัวอยู่นั้นเขาเรียกว่าจิตส่งในได้แก่จิตดูจิตแต่ถ้าหากว่าปล่อยอารมณ์เรื่อยไปไม่ได้ดูจิตรู้แต่ภายนอกเพลิดเพลินภายนอกเขาเรียกว่าจิตส่งนอกเมื่อจิตส่งออกนอกเป็นกิเลสถ้าจิตส่งในเป็นธรรมเป็นความผ่องแผ้วเป็นความสงบดังนั้นเวลาเจริญสมาธิจึงต้องมีจิตส่งในที่ว่ามีสติส่งในอยู่ทุกๆอริยบทหมายความว่าในเวลาที่เราว่างอยู่แต่ถ้าหากว่าเราทำงานก็ต้องมีสติอยู่กับงานหรือเวลาจะพูดจะอ่านก็ต้องมีสติอยู่กับการพูดการอ่านเหล่านี้เป็นต้นสติที่อยู่กับงานไม่ปล่อยให้เพลินเลื่อนลอยทางอื่นก็คืออารมณ์ของสมาธิด้วยเช่นกสิณการเพ่งดินน้ำไฟลมก็คือมองดินมองน้ำมองไฟมองลมด้วยความมีสติจิตก็สงบได้ทำงานอะไรมีสติอยู่กับงานนั้นจิตไม่เลื่อนลอยไปอื่นก็เกิดความสงบได้และยังมีประโยชน์คือทำให้ไม่พลั้งไม่พลาดในการทำงานด้วยคนที่ทำงานโดยการใช้มีดเดี๋ยวมีดก็บาดมือบาดนิ้วเพราะอะไรเพราะเผลอนั่นคือขาดสติตอนนั้นมีสติส่งออกนอกไม่ส่งอยู่ในงานถ้าสติมีทรงอยู่ในงานก็ไม่เผลอในลักษณะดังกล่าวมาแล้วล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของสมาธิโดยเจฟามีสองลักษณะคือหนึ่งลักษณะเพ่งในจุดใดจุดหนึ่งมีสติอยู่จุดที่เพ่งนั้นไว้ในอารมณ์อันเดียวไม่ต้องพิจารณาเพียงแต่รู้อยู่กับอารมณ์นั้น 2. พิจารณาความเป็นไปในกายในใจในภายในด้วยความมีสติดังเช่นกายคตาสติที่ว่าเกสาโลมานะขาดันตาตะโจพอว่านึกว่าเกสาก็นึกไปถึงผมโลมาก็นึกไปถึงขนทั่วสารพางกายนะขาก็นึกไปถึงเล็บทันตาก็นึกไปถึงฟันตะโจนึกถึงหนังหุ้มห่ออยู่ทั่วสรีระร่างกายและต่อไปจนถึงมัทเกมัทลุงคังเกสาถึงมัทเกมัทลุงคังนี้เป็นธาตุดินและปิตังน้ำดีถึงมุตตังน้ำมูดเป็นธาตุน้ำนึกในข้อไหนดูในข้อนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่ถนัดเมื่อนึกข้อไหนแล้วจึงต้องเพ่งหาเมื่อใจเกิดความเพ่งหาสติเกิดความนึกถึงการเพ่งหาอยู่จิตก็ไม่ส่งออกไปนอกดูหนังก็ดูอยู่ในภายในดูหัวใจก็ดูอยู่ในภายใน ดูน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ดูอยู่ในภายใน
เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปที่ท่านสอนไว้ว่ามีหนังหุ้มอยู่เป็นซี่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดท่านให้ดูกายนี้ดูกายนี้นั้นไม่ใช่ดูเพื่อสวยเพื่องามดูเพื่อให้เห็นของปฏิกูลเพราะในร่างกายของคนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดทั้งสิ้นเมื่อมองอย่างนี้ออกอ่านอย่างนี้เข้าใจในกายนี้จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านพิจารณามากเข้ามาเข้านึกถึงข้อไหนก็จะเกิดนิมิตเห็นข้อนั้นเช่นปัปผาสังปอดนึกถึงปอดก็จะเห็นปอดด้วยจิตคือปรากฏเป็นเงาเป็นความสว่างในภายในแม้หลับตาอยู่ก็สว่างลืมตาก็สว่างแต่สว่างในเพราะจิตส่งในเมื่อเห็นอวัยวะส่วนนั้นก็คลายความติดพอเห็นตามความจริงว่าเป็นของไม่สะอาดแม้ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันเพราะร่างกายของบุคคลเราที่ประกอบด้วยอาการต่างๆมีเนื้อหนังมังสาสรีระร่างกายเป็นต้นเมื่อหุ้มห่ออยู่พร้อมด้วยการตกแต่งไว้ก็มองเห็นความไม่สะอาดแต่เมื่อรู้จักแยกออกเป็นส่วนๆแยกผมแยกขนเล็บแยกเล็บแยกฟันออกไปเป็นส่วนๆแล้วแต่ละอย่างละอย่างจะเห็นตรงไหนมีความน่าสะอาดมีความสวยงามบ้างไม่มีความสวยงามแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยความเป็นจริงมีอยู่อย่างนี้เพราะเหตุไรท่านจึงสอนให้มองกายนี้ว่าไม่สวยไม่งามก็เพื่อป้องกันความติดเพราะจิตนั้นถ้าเห็นสิ่งใดว่างามก็จะติดจะชอบใจพึงพอใจได้กลิ่นหอมก็จะติดได้รสอร่อยก็จะติดเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกใจไม่ให้ติดเมื่อฝึกใจไม่ให้ติดก็จะเกิดความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือกระแสของจิตที่จะเข้าสู่ธรรมะจิตที่ไม่สงบเพราะ 1. ไม่รู้ตามความเป็นจริง 2. ไปติดอยู่กับสิ่งที่เขาตกแต่งไว้ 3. โลดโผนล่าเริงไม่สังเวช 4. ขาดสติปัญญาในลักษณะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความไม่สงบจิตที่เกิดความสังเวชเป็นสะพานเดินเข้าสู่ความสงบอย่างง่ายถ้าจิตโลดโผนร่าเริงจิตจะไม่สงบเพราะกระโดดโลดเต้นส่วนจิตเกิดความสังเวชจะเกิดความสลดจนเกิดความสลดนั้นจะเกิดความสงบได้ง่ายเพราะฉะนั้นพึงพิจารณาดูธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้มากๆไว้บ่อยๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสอนว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอภินหปัจเวกสอนว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัดพรากจากกันก็เพื่อให้จิตเกิดความสังเวชสอนให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสรีระร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังต้องแตกพังเป็นอนัตตาอยู่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดเราเรียกตัวของเราว่าตัวของเราแต่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระพุทธเจ้าท่านถือเอาจุดนี้ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของเรา
ถ้าของเราแล้วเราก็จะห้ามได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่นี้เราห้ามไม่ได้ร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นไปตามสภาพไม่มีใครสามารถหยุดยั้งข้อนี้ได้โลกมนุษย์โลกสัตว์โลกมีมาแล้วนานเท่าไรหาประมาณไม่ได้ยังไม่มีใครยับยั้งข้อนี้ได้แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าตรัสรู้ในชาตินี้เมื่อได้ร่างกายมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่จิตของพระองค์พ้นแล้วในภพชาติต่อไปอีกจึงไม่มีความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นจึงเป็นอมตะเมื่อล่วงพ้นจากภพนี้ไปแล้วส่วนในภพนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ตรัสรู้ธรรมอันใดรู้ธรรมอันใดแล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายบุคคลนั้นก็ต้องอยู่ได้จนมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้การที่พระองค์ให้รู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เพื่อให้เกิดความสลดให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อให้จิตเกิดความสลดไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตเกิดความสลดไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมาตั้งใจภาวนานั่นน่ะคือใกล้ต่อจุดที่เกิดความสงบใกล้ต่อสมาธิถ้าจิตโลดโผนจิตนั้นห่างจากสมาธิมากสมัยหนึ่งพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าพระรัฐปาระท่านเกิดในสกุลเศรษฐีในสมัยเมื่อเป็นคฤหัสถ์อยู่เรียกว่ารัฐปารมานพภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เทศนาแสดงธรรมโปรดมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากรัฐปารามานพขออนุญาตพ่อแม่บวชพ่อแม่มีลูกคนเดียวจึงไม่ให้บวชรัฐปารามานพหาอุบายต่างๆเพื่อให้พ่อแม่อนุญาตให้ได้ในที่สุดถึงกับอดข้าวไม่ยอมกินข้าวพ่อแม่เกรงว่าลูกจะตายเพราะไม่กินข้าวจึงยอมให้บวชนึกว่าเบื่อนายก็คงจะสึกไปเองรัฐปารามานพเมื่อเป็นพระบวชแล้วเรียกกันในวงการพระว่าพระรัฐบาลรัฐปาระรัฐบาลได้สำเร็จอรหันต์เที่ยวเทศนาสั่งสอนไปในที่ต่างๆจนคราวหนึ่งย้อนกลับมาบ้านพอดีเช้าขึ้นไปบิณฑบาตผ่านหลังบ้านเห็นคนใช้กำลังเอาอาหารเก่าๆที่เสียแล้วจะไปทิ้งพระรัฐบาลก็เข้าไปรับบาตรบอกคนใช้ว่าให้ใส่มาในบาตรคนใช้ที่แรกไม่กล้าแต่จำได้ว่าเป็นบุตรชายของเจ้านายของตนจึงจำเป็นต้องใส่ไปในบาตรและพระรัฐบาลก็กลับไปวัดคนใช้ก็ไปบอกกับเจ้านายคือพ่อแม่โยมแม่โยมแม่โยมพ่อของพระรัฐบาลนั่นเองบิดามารดารู้ว่าลูกมาก็เที่ยวตามหาถึงวัดพบแล้วก็ต่อว่าทำไมจึงต้องทานอาหารแบบนั้นข้าวปลาอาหารมีมากมายในคราวหนึ่งท่านเข้าไปเทศโปรดมารดาบิดาของท่านให้ปล่อยวางสละสิ่งของต่างๆอันเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่ามากมายนั้น
โดยท่านเทศนาโปรดว่าให้ขนเงินขนทองนั้นไปใส่เกวียนแล้วไปทิ้งซะบ้างพ่อแม่จะได้มีความสุขคำว่าทิ้งก็คือว่ารู้จักปล่อยวางคำว่าความสุขก็คือสุขที่เกิดจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยการปฏิบัติธรรมคราวหนึ่งพระเจ้าโกรับพยะพบพระรัฐบาลณที่แห่งหนึ่งรู้จักสกุลของพระรัฐบาลนี้พระเจ้าโกรับพยะจึงถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงบวชเพราะเราเคยทราบมาอย่างนี้ว่าคนแก่คนเจ็บคนแก่คนไร้ญาติคนพิการคนไม่มีที่พึ่งคนหมดหนทางแล้วจึงเข้ามาบวชแต่ท่านนั้นรับบริบูรณ์ด้วยทุกอย่างสรีระร่างกายก็บริบูรณ์ความรู้ก็ดีสกุลก็มั่งคั่งเป็นเศรษฐีพวกพ้องก็มากมายเหลือที่จะประมาณความอุดมสมบูรณ์ของท่านมากกว่าคนทั้งหลายเป็นอันมากเหตุใดท่านจึงบวชแล้วพระรัฐบาลก็แสดงธรรมมีชื่อว่าธรรมมุตเทศ4ประการคือ 1. ท่านแสดงแก่พระเจ้าโกรัพพยะว่าโลกคือหมู่สัตว์อัญชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืน 2. โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวง 4. โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหา 3. ข้อแรกทรงแสดงท่านได้แสดงความเป็นไปคือเป็นอนิจจังของร่างกายนั่นเองโลกคือหมู่สัตว์ในข้อแรกโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคือหมายความว่าใครบ้างที่จะป้องกันความแก่ได้ป้องกันความเจ็บได้ป้องกันความตายบ้างได้สรีระร่างกายนี้เราไม่มีสิทธิในความเป็นใหญ่เลยเกิดมาแล้วตั้งแต่เด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าใครจะห้ามได้บ้างว่าฉันชอบวัยนี้ขอให้ฉันอยู่เพียงวัยนี้ใครมีคาถาอาคมวิเศษบ้างอธิษฐานหรือเสกให้อยู่ในเพียงวัยนี้ไม่ให้เกินไปฝ่านี้ในโลกนี้ไม่มีเลยจึงไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราได้มีอยู่ในขณะนี้คือร่างกายและชีวิตอะไรเป็นของเราบ้างร่างกายแขนขาเป็นต้นของเราก็ไม่ใช่ชีวิตจิตใจก็ไม่ใช่ถ้าร่างกายและชีวิตจิตใจนี้เป็นของเราแล้วเราก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่ทุกข์แต่นี้เราห้ามกันไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าไม่ใช่ของเราโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรต้านทานคือเมื่อความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นแม้บุคคลนั้นจะมีอำนาจเช่นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจมากมีพวกพ้องมากมีทรัพย์สินมากไม่สามารถจะซื้อความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เลย
ไม่มีอำนาจอะไรในโลก ขัดขวางความแก่ความเจ็บความตายนี้ไว้ได้ ธรรมะทั้งสามข้อนี้แหละที่ท่านถวายพระพรแก่พระเจ้าโกรัพพยะว่าจึงออกบวชเพราะเห็นความเป็นไปอย่างนี้จึงออกบวชจะเป็นหนุ่มเป็นสาวจะสนุกสนานก็อยู่เพียงวัยหนึ่งแคบๆไม่นานเลยแล้วก็เสื่อมโทรมไปเมื่อเสื่อมโทรมไปแล้วขอย้อนกลับให้อยู่มีวัยนั้นอีกก็เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นในวัยที่มีกำลังอยู่นี้จึงควรสร้างชีวิตของตนให้มีสาระให้มีประโยชน์ให้มีคุณภาพมีคุณค่ามีคุณธรรมก่อนที่จะร่วงโรยถ้าร่วงโรยแล้วจึงจะแสวงหาความดีการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็ทำไม่ไหวทำไม่ได้แล้ว เหมือนกับสุภาษิตโบราณที่ว่าพบไม้งามเมื่อยามฝานบินคือเมื่อฝานบินแล้วจึงเจอไม้ดีๆแต่ฟันไม่ได้เสียแล้วพบของดีๆตั้งแต่ในวัยต้นแล้วไม่ปฏิบัติไปปฏิบัติเมื่อแก่ก็หลงๆลืมๆ ภาวนาอะไรก็ยากไม่มีสติสมบูรณ์เพียงพอร่างกายก็ทุพพลภาพไม่แข็งแรงไม่อดทนก็เลยทำไม่ได้เสียเวลาเสียโอกาสไปชาติหนึ่งควรที่จะถึงธรรมหรือใกล้ธรรมหรือใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะทำให้ถึงได้ ดีไม่ดีถ้าหากว่าตกอยู่ในกลุ่มหมู่คนพาลไม่ใกล้บัณฑิตก็ยิ่งห่างเหินพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้นสวรรค์หนทางที่จะไปสู่สวรรค์ก็ห่างไกลมากยิ่งขึ้นแต่กับใกล้นรกใกล้อบายภูมิ อยู่กับที่ร้อนไม่อยู่กับที่เย็นผิดเจตนาที่จะได้ตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงควรทำให้เกิดมีขึ้นจิตที่จะสงบได้ต้องหาอุบายให้เกิดความสังเวชแล้วตั้งใจทำความภาคเพียรทำความพยายามให้เกิดขึ้น กับมองชีวิตของบุคคลที่ลุ่มหลงมัวเมาร่าเริงบันเทิงอย่านึกว่าเขามีความสุขในวงการบันเทิงก็ดีหรือในการเสพสุขเสวยสุขที่ไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆก็ดีชีวิตในช่วงนั้น ถึงจะมีความสุขบ้างเป็นแต่เพียงความสุขเล็กๆน้อยๆเป็นความสุขที่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านทิ้งแล้วท่านไม่เก็บเอาความสุขเหล่านั้นมาเป็นข้อปฏิบัติเพราะความสุขเหล่านั้นพาให้หลงพาไปสู่ทุกข์ ทำความดีถึงจะลำบากแต่พาไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์คำพังเพยโบราณจึงมีคำสอนไว้ว่าเดินทางเตียนเวียนไปหานรกเดินทางรกวกขึ้นสวรรค์คือร่าเริงบันเทิงแต่ความสนุกสนานไม่ได้ทำความดีไว้ นั่นคือใกล้กับที่จะไปอยู่คืออบายภูมิส่วนทำความดีต้องลำบากต้องตั้งใจต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องเจริญภาวนาต้องอดทนแต่ทำแล้วให้ความถูกต้องให้ความดีให้ความสุข
ให้ได้เข้าสู่สวรรค์สมบัติท่านจึงกล่าวว่าเดินทางรกวกขึ้นสวรรค์ทางรกหมายถึงว่าความที่ต้องลำบากกลากรำอดทนภาคเพียรภาวนาเพราะฉะนั้นการภาวนาคือการทำใจให้สมาธิต้องนึกถึงสิ่งที่คนเขากำลังร่าเริงเขาไม่นึกกันเที่ยวสนุกเล่นสนุกบันเทิงกายบันเทิงใจสนุกแต่ผู้ทำความดีต้องมานึกว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บไปความตายไปได้ผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องผู้นั้นมีสติปัญญาผู้ที่บำเพ็ญกุศลได้จึงต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาถ้ามิฉะนั้นก็จะทิ้งสิ่งที่เป็นกุศลไปหาสิ่งที่เป็นอกุศลโดยไม่รู้ตัวการทำสมาธิภาวนาจึงต้องหาอุบายให้เกิดให้จิตเกิดความสังเวชให้เกิดความสลดจิตของบุคคลที่เกิดความสังเวชเกิดความสลดจิตนั้นจึงอยู่กับตัวสติอยู่กับตัวถ้าจิตของบุคคลไม่เกิดความสังเวชจิตฟุ้งซ่านสติคุมไม่ได้สติไม่อยู่กับตัวจิตไม่อยู่กับตัวความสงบก็ไม่มีผู้ที่จะทำสมาธิจึงต้องหาอุบายทำให้ใจของเราเกิดความกลัวเกิดความสังเวชเช่นนั่งสมาธินึกว่าเวลานี้เรานั่งอยู่ในป่าคนเดียวอะไรก็ไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมในป่าจะมีสิงสาราสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีอยู่รอบเราถ้าใจของเราไม่สงบก็จะมีอันตรายถ้านึกอย่างนี้ใจก็ไม่ท่องเที่ยวไม่ฟุ้งซ่านนี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการแต่ไม่ต้องกลัวอีกประการหนึ่งแม้เรายังไม่เจ็บยังไม่ไข้ยังไม่ตายนึกว่าเราจะตายแล้วเรากำลังป่วยเรากำลังเจ็บหนักถ้าเราไม่ทำความเพียรวันนี้วันต่อไปเราไม่มีโอกาสปฏิบัติหาอุบายให้ใจรู้อย่างนี้ก็จะเกิดความสังเวชได้การนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนั้นอย่านึกว่าเป็นการแช่งตัวเองเป็นการเจริญกุศลเป็นการเจริญความดีความแก่ความเจ็บความตายเป็นไปตามวาระถึงก็แล้วใครห้ามไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงใครจะไปยัดเยียดให้ก็ไม่ได้จอมเป็นไปตามวาระของเขาที่เรานึกถึงเพื่อให้เกิดความสังเวชไม่ใช่แช่งตัวเองเป็นอุบายที่จะทำให้ใจสงบเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นปฏิกูลดังกล่าวเบื้องต้นการพิจารณาชีวิตให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งเหล่านี้นึกให้มากๆพิจารณาให้มากๆล้วนแล้วแต่เป็นหนทางเดินเข้าสู่ธรรมทั้งสิ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะเหล่านี้มากกว่าธรรมะอื่นเพราะล้วนแล้วแต่เป็นทางที่จะทำให้จิตใจของบุคคลสงบร่มเย็นและเข้าสู่ธรรมดังปรารถนาดังนั้นต่อนี้ไปน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พิจารณาให้จิตสงบให้จิตเกิดความสังเวชแล้วจิตเกิดความสังเวชแล้วตั้งจิตไว้ให้มั่นภาวนาไว้ในบทใดบทหนึ่งที่ภาวนาอยู่คือพุทโธพุทโธรักษาความสังเวชความสงบจิตไว้ด้วยความมีสติภาวนาไว้ด้วยพุทโธพุทโธอย่าให้เผลอ
จิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้วันนี้ยังไม่สงบทำวันต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปทำไว้บ่อยๆอย่างต่อเนื่องจิตก็จะอยู่ในอำนาจของสติและเกิดความสงบเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรพยายามภาวนาพุทโธพุทโธในความมีสติเพื่อให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิต่อไปสำหรับคารวาสญาติโยมชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิพอสมควรแก่เวลาแล้วก็กลับออกไปก่อนพระภิกษุสงฆ์ได้ตามเห็นตามความเห็นว่าสมควรไม่ต้องรอพระสงฆ์